สวัสดีครับค่ะเปิดวงสวนแล้วเนาะครับผมเออเดี๋ยวมันจะตามด้วยการเปิดกล้องครับผมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้สำหรับต้นก็ประมาณ 80-90% ของผม81เพราะว่าไม่วันก่อน80ไงเพิ่มขึ้นนิดนึง82ก็ได้82ครับ82อันนี้คืออะไรความพร้อมหรือความรักความพร้อมความพร้อมความพร้อมไม่เพิ่มได้หรอความรักครับพี่เต้นน่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงเพิ่มนิดนึงนิดนึงเพิ่มอยู่ก็ไม่แค่ไหนไม่ช่วงนี้เราเวิร์กช็อปด้วยกันเยอะเพื่อแบบเตรียมตัวเพื่อเข้าถ่ายทำจริงๆเราอาจจะอยู่ด้วยกันเยอะไหมอาจจะแบบก็สนิทกันมากขึ้นใช่ใช่ก่อนที่เต้นเขาไปทำงานออกงานคนเดียวเขาบอกว่าเขาก็มีเวิร์กช็อปซีนยากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าซีนยากๆของเรากับเขาคือซีนเดียวกันเปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่สำหรับยากสำหรับพี่ก็คือการเข้าซีนกับเจตนาแล้วทำหน้าไม่ให้ยิ้มให้ได้มันแบบก็เห็นยิ้มตลอดก็พยายามไงมันก็ถึงเป็นอีก 10% อีก 20% ที่กำลังพยายามอยู่เขายิ้มตลอดเพราะเราน่ารักหรือเปล่าเพราะเขาตลกแรงมากยาวไปเวนั้นเลยไปเวนั้นเลยแล้วไม่น่ารักหรอพี่เติ้ลน่ารักครับชมตลอดอยู่แล้วครับมีไหมมีพี่เติ้ลสปอยตลอดเลยพี่เห็นมาตลอดเวลาใช่สปอยตลอดแฮปปี้ไหมคะมีพี่เติ้ลสปอยแฮปปี้ครับดีมากเราว่าเดี๋ยวพอเปิดกล้องคือทำงานสบายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูคิดว่าเราแบบเดี๋ยวรู้ว่าออกกองต่างจังหวัดแล้วเนาะมันก็จะมีแบบบุกป่าปลาดงอะไรเงี้ยใช่พี่ต้นปกป้องได้ไหมโอ้ได้อยู่แล้วสบายมากครับเรื่องแบบมียุงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ต้นจัดการให้พี่จัดการพี่ฉีดยากันยุงให้เลยฉีดให้ผมหรอฉีดให้ตัวเองเนี่ยก็โยนให้พี่อย่างเงี้ยแล้วไม่เขาจะเอามุ้งมาครอบให้เราก็ได้นะจริงแล้วทำไมพี่เติ้ลไม่จัดการยุงอ่ะไม่ได้เพราะพี่จัดการไม่ค่อยโดนอ๋อเอาเน้นแบบป้องกันแทนอ๋อเน้นป้องกันไม่ยุงเข้าหาใช่เขาไม่เคยมองเขาอยู่แล้วเขาชอบมองกันอยู่แล้วครับผมกล้องไหนนะฮะอย่างวันก่อนแบบมันก็มีการแต่งตัวนิดนึงคราวที่แล้วการแต่งตัวเป็นไงคะโอเคไหมคะเปิดไหล่ใช่ไหมครับก็เปิดไหล่ก็โอเคมันก็เย็นดีอ่ะเย็นนะเย็นแต่ว่าเสื้อตัวไหนนี่มันเว้ากว่าอีกนะแต่ดีนะที่มีแบบที่มันแบบก็ปิดอยู่แต่ไหล่เขาแบบเขาก็อย่างน้อยเขาก็เล่นมาช่วงนี้เขาก็เล่นฟิตเนสเยอะก็อย่างก็ได้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ครั้งก่อนแบบก่อนหลังจากรู้ว่าที่เรามีฝึกเสื้อผ้าแบรนด์เนาะมันไม่ออกงานน้องก็ใส่ตะไคร่นะเออจริงเอาก็พี่เติ้ลจะบอกว่าอะไรพี่เติ้ลได้พูดต่อหน้าสื่อบ้างไม่แต่จริงๆตะข่ายมันก็ยังแบบมีความแบบมิดชิดนิดนึงมันยังไม่ได้โปร่งขนาดนั้นแล้วมันแสงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็ยังให้ผ่านอยู่ยิ้มแปลว่าได้แหละได้แล้วแบบนี้ก็คือตะข่ายไม่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 ก็คือแบบว่ายิ่งกว่านี้ตะข่ายแล้วก็เว้าอย่างนี้ว้าวเยอะเลยแหละว้าวตรงไหนว้าวตรงไหนก่อนว้าวตรงไหนก็จะว้าวตรงแบบท้องอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดหลังไหมเปิดโอ้ยเปิดหลังได้ไหมล่ะเออเปิดหลังเหมือนพี่หมักเปิดหลังนี่ชุดแบบยิมได้ไหมชุดแบบยิมวันนั้นได้ไหมโหเซ็กซี่เกินอ่ะทั้งเอาโป๊กว่านั้นอีกโอ้โหโป๊กว่านั้นถอดเสื้อแล้วนะก็ปิดนิดนึงไม่เอาวีนเฉยไม่ได้วีนทุกทีได้ไหมหมดเกงโอ้ไม่ได้นะไม่ได้ทำไมล่ะพี่ออฟไม่ให้พี่ออฟไม่ให้ทำไมอ่ะยิมยังใส่ได้เฟิร์นก็ใส่ได้เออยิมยังใส่ได้ไม่ได้พี่ออฟไม่ให้ทำไมไม่ให้พี่ออฟบอกไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเทศกาลมันจะใกล้แบบผ่านมาเลนเอผ่านฮาโลวีนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นคริสต์มาสเราเอายังไงแดงมันต้องเพลิงแล้วแบบเบาหรือใช่ปะก็อาจจะหรืออาจจะเป็นแบบคริสต์มาสแบบตาข่ายที่มันแบบอันนี้กว่าเดิมคริสต์มาสที่ไหนใส่ตาข่ายคริสต์มาสหน้าหนาวค่ะก็เราอยู่ประเทศไทยกรุงเทพได้อ่ะเออไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่คริสต์มาสเราต้องแต่งตัวให้ตรงธีมมันคือเทศกาลหน้าหนาวเราก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบมิดชิดแหมอย่าให้เห็นนะอะไรแล้วลงมามี่อ่ะแหมเราก็ถ่ายด้วยกันก็ผมเห็นนิดเดียวอ่ะของผมอ่ะก็ดีแล้วไงมีผ้าคลุมไงทำไมพี่ต้นเห็นเยอะไม่รู้พี่ต้นให้โอกาส
น้องบ้างดีให้โอกาสน้องโชว์บ้างให้แล้วล่าสุดนี้ให้แล้วเปิดไหล่แล้วนะแค่นั้นเองโอ้โหนิดเดียวเองเฟิร์สพี่ยิมต้องเยอะเราก็จริงก็แต่ละขนาดจริงมันต้องเปิดไหล่เปิดแบบเปิดเอวเปิดอะไรอย่างเงี้ยขอแบบว่าให้น้องโตก่อนแหมตอนนี้ก็โตแล้วอีก10ปีอีก10ปีอีก1ปีอีก1ปี1ปีอ้าวก็ได้อยู่เดี๋ยวเดือน2เดือนปีหน้านะโหยมันจะไม่ใช่2เดือน1ปี12เดือนไม่ก็2เดือนก็ปีหน้าแล้วไงปีหน้าแล้วมันปีใหม่ละปีหน้าได้ครับพี่ต้นบอกได้ฉลองปีใหม่เลยมือวันที่1เลยมั้ยล่ะปีอะไรฮะปีใหม่ก็ดีปีใหม่ไม่เดี๋ยวค่อยบ้าเดี๋ยวค่อยบ้าเดี๋ยวปีวาเลนไทน์เลยเอาปีใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยววาเลนไทน์ก็แบบยิ่งกว่าเดิมแต่วาเลนไทน์ต้องถ่ายคู่หรือเปล่าแล้วทำไมฮะแล้วทำไมก็ไม่รู้ถ้าถ่ายคู่นะถ่ายคู่เขาอยากถ่ายคู่นะถ่ายกับเขาไหมถ่ายคู่แต่ว่าชุดก็อีกเรื่องนึงไม่แต่ชุดมันก็ต้องผ่านพี่ก่อนไงพี่ก็ต้องเห็นก่อนถูกไหมล่ะใช่แล้วทำไมพี่ต้นต้องตรวจสอบเราเป็นไรหรอเราถึงต้องคอยควบคุมเขาเขาไม่เห็นควบคุมเราเลยไม่คือเราเป็นห่วงเขาเป็นห่วงว่าแบบเดี๋ยวมันจะแบบโป๊กันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ต้นโชว์น้องไม่เห็นพูดเลยวันนี้พี่พวกที่เป็นมาโบเกอร์เป็นวันนี้คนวันนี้พูดเลยลูกพูดเลยดีเขาเราไม่เห็นไปว่าจริงอ่ะดีมัมมี่พี่ต้นไม่เห็นขอบเลยอ่ะแล้วมัมมี่มันพลาดอย่างเดียวเลยนะมันไม่มีอะไรข้างใต้เลยนะผมใช่ผมก็พลาดอย่างเดียวแต่ผมโดนขอบออกเหลือแค่ด้านบนอ่ะไม่ก็เพราะว่าภาพของน้องอ่ะมันจะเป็นแบบว่าใส่หมวกใส่อะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่ไม่ใช่มันมีภาพที่ถอดถ้านั่นแหละภาพนั้นแหละถ้ามันขอบมันจะสวยกว่าจริงถ้าไม่ขอบก็สวยผมก็ดูแล้วไม่แต่พี่ดูแล้วเหมือนกันดูแล้วว่าขอบมันสวยกว่าทำไมเราไม่ดูก็ดูแล้วพี่เติ้ลไม่อันนี้อ่ะพี่ก็ลงพี่เติ้ลไม่ให้ดูด้วยซ้ำเอาจริงเออทำไมเขามีความลับกับเราอ่ะเฟิร์นมันไม่ได้แล้วนะเขาเนี่ยมาถึงจุดนี้มันมีความลับกันได้ไงพี่เติ้ลจริงแล้วอยู่กันมาอย่างเงี้ยทำงานเป็นพันเรื่องพี่เติ้ลมีความลับผมน้องได้ไงก่อนพี่เติ้ลลงแบบไม่ให้ผมดูจริงๆนะเดี๋ยวคอยดูพอตอนแบบคริสต์มาสแบบพี่เติ้ลต้องใส่แบบโชว์แบบซิกแพคพี่ว่าโชว์ผมว่าโชว์ไม่เอาเดี๋ยวค่อยว่าเออทำไมอ่ะพี่ตั้มเราต้องมีเหตุผลเราห่วงเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือว่าเราห่วงเพราะอะไรไม่คิดมัดมันยังไม่ทุกครั้งเลยอ่ะช่วยพี่ด้วยสิไม่รู้ผมจริงๆผมก็อยากใส่อ่ะแบบพี่สนับสนุนอยากกดไลค์ให้เฟิร์สบ้างบางทีมันแบบอากาศมันก็ร้อนบ้างอะไรเงี้ยไม่แต่งานส่วนใหญ่ในห้างไงในห้างก็ร้อนได้แบบมันตื่นพอมันตื่นเต้นแล้วมันร้อนไงไม่พี่ออฟบอกตอนไหนก่อนพี่ออฟครับไม่มีเนี่ยดูดิไม่มีใครพูดเรื่องว่าเปิดโทรแล้วผิดกฎอะไรเลยไม่ผิดแต่ว่าไม่น้องจริงน้องเลือกเองชุดนั้นน่ะท่านไม่ได้เลือกชุดไหนก็ชุดที่ปิดไงเขาไม่ได้เลือกใช่ไหมเขาแบบนำให้เราเราเปลี่ยนคำถามได้ไหมครับจริงแต่หลายคนชอบนะเรื่องเนี้ยจริงเหรอฮะใช่แต่ผมไม่ได้เลือกจริงนะไม่ก็พี่ช่วยเลือกนั่นแหละก็พี่ต้องบอกเหตุผลของการแบบว่ามันแบบต้องไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยคืออยากใจจริงๆอยากให้น้องแบบว่าหุ่นแบบดีกว่านี้ก่อนแบบเป๊ะๆเลยแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเราหุ่นไม่ดีอ่ะเออไม่อ้าวไม่ใช่ไม่ได้บอกหุ่นไม่ดีไม่แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าน้องแบบฉันจะทำอะไรพี่อะไรทำไมให้ผมทำไมไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวแบบน้องพร้อมหมายถึงว่าแบบร่างพร้อมแล้วเอาผมเอาไปอย่างตรงนี้ทีพร้อมแล้วยังไม่พร้อมทำไมนึกก็ปีหน้าไงก็อีก2เดือนได้ก็ปีหน้าโอเคครับปีหน้าวันที่1ปุ๊บ
ไปเจอกันเลยปีหน้าก็ชุดผมก็เวลาออกอีเวนต์ก็อาจจะแบบเย็นๆหน่อยไม่เพราะว่าปีหน้าแบบอาจจะอากาศร้อนไงมันก็หน้าหนาวอยู่มกราคมกุมภาพันธ์ก็ห่วงมันก็จบแล้วป่ะมันไม่เห็นยากเลยเราจะปากแข็งไปทำไมอ่ะมันก็ผู้ชายปากแข็งมันก็ดีแต่บอกเถอะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนไม่ได้ห่วงถ้าปีหน้าเจอกันวันที่เปิดปั้นกับโชว์เต็มสูบเลยโอ้ยอาจจะยังไม่เต็มอาจจะโชว์มากกว่าเดิมนิดนึงก่อนตรงไหนโชว์ตรงไหนหลังก็ไม่บอกก็รอดูชุดก่อนรอดูงานก่อนว่างานอะไรจะได้เข้าทีมหรอเข้าทีมโอเคแต่คิดบ้านไม่มีคิดบ้านมันยังปีนี้อยู่โอเคเราได้ซีรีส์เราตีกันแบบไหนนะก็มีตีนี่ก็มีตีแต่ว่าเวลาตีผมเองก็จะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่จะเป็นฟิลแบบแล้วทำไมเราต้องยิ้มมาเวลาตีเราต้องยิ้มนั่นสิครับพี่ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะตอบคำถามพี่แต่ว่าในซีรีส์นี่พี่เติ้ลแบบดุผมเยอะเลยไม่ได้ดุเป็นฟิลแบบว่าขัดแล้วใครรักใครก่อนไม่รู้พี่หมายถึงชีวิตจริงนะเราสนิทกันทำไมเราแต่ว่าพี่ต้นยอมตอบตลอดนะยอมครับยอมแบบถ้าน้องแกล้งอะไรเราก็ยอมน้องไม่เคยแกล้งเลยน้องแค่ขอผมแกล้งตอนไหนอะแกล้งพี่ตลอดแหละตอนไหนอ่ะพี่เป็นคนถูกกระทำตลอดแหละจริงทุกวันยังไม่เคยแกล้งทุกวันนี้พี่ก็อยู่แบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยอมให้เฟิร์สแกล้งทุกแหละแกล้งตอนไหนเขาจะอยู่ให้เราแกล้งจะอยู่ในการขนาดไหนงั้นเดี๋ยวแกล้งนะอ่ะอาร์ตี้แล้วห้ามเอาคืนนะไม่เคยเอาคืนอยู่แล้วถามเขาพี่อะไรไม่เอาคืนใจหรือเปล่าอากาศร้อนอ่ะวันเนี้ยร้อนนิดนึงพี่รู้แหละว่าพี่ดูออกแล้วว่าใครชอบใครก่อนมาสุดท้ายแล้วให้พี่เติ้ลฝากครับผมเอาฝากที่นี่ดิก็ขอฝากเข็มจีราต้องรอด้วยนะครับขอฝากชาญวิทย์ด้วยนะครับขอฝากเจตนาด้วยครับครับแล้วก็ขอฝากพ่อครูกับคุณเข็มครับแล้วก็พี่ผีลำพึงครับผมแล้วก็พี่ๆคนอื่นด้วยอีกมากมายครับผมฝากวันที่1มกราคมไม่รอดูชุดผมปีหน้าด้วยครับมันก็อันนี้เขารอแล้วนะถ้าพูดอย่างเงี้ยก็อาจจะแซ่บขึ้นรู้ว่าพี่เป็นขับรอเต็มไอ้ต้องรอดูว่าผ่าน QC พี่ออฟหรือเปล่าแล้วแต่ถ้าผ่านพี่เติ้ลหรือเปล่าพี่เติ้ลผ่านแล้วOkay. เพราะว่าพี่ต้นพูดแล้วพี่เขามีหลักฐานนะครับงานมันคืองานครับผมก็ขอฝากเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับรักต้องห่วงอะเนาะมันก็ต้องไม่ห่วงไม่ห่วงละเศร้าร้องไห้น้ำตาก็ใส่ก็ใส่อยู่แล้วห่วงไม่ห่วงก็ใส่ก็รองานหน้าเลยงั้นน่ะฝากโอ้ฝากเข็มจีราต้องรอดครับเขาก็ฝากทีมนี่เรื่องเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับผมพวกเราแบบว่าตั้งใจกันมากๆครับขอบคุณครับ